หมอชิดเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้คนตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้หลายคนไปรอนะครับบางคนมีตั๋วแล้วบางคนยังไม่มีตั๋วนะครับเช้าวันนี้ก็ยังคึกคักเหมือนเคยนะครับโดยผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนานะฮะก็บางคนวางแผนเอาไว้ครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับแล้วก็บางส่วนนะฮะไปรอตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ครับคุณนพพันรัตน์การรุณยวานิชนะฮะบอกว่าวันที่28ที่ผ่านมาฮะมีประชาชนเดินทางผ่านขสมกนะขอพระผ่านบขสนะครับ 160,000 คนตัวเลขนี่ถือว่าเกินเป้าหมายฮะแล้วก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะมีประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดกันมากขึ้นฮะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานด้วยทำให้ทางบขสครับต้องเพิ่มรถทัวร์ครับสำรองจากเอกชนอีก 1,100 คันนะครับเพื่อให้บริการประชาชนป้องกันปัญหาการตกค้างโดย 1,100 คันครับจะสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนต่อวันแล้วออกกฎฮะให้คนขับจะต้องมี2คนสำหรับเส้นทางที่ไกลๆให้ขับได้4ชั่วโมงครับแล้วพักครึ่งชั่วโมงก็มีการเปลี่ยนกันแล้วกฎเหล็กอีกข้อหนึ่งคืองดดื่มสุราครับและของมึนเมาทุกชนิดขับไปถึงจุดที่เป็นจุดพักรถของทางการกำหนดเอาไว้ก็ต้องหยุดพักนะครับโดยทางภาครัฐได้เพิ่มจุดพักรถอีก50จุดครับเพื่อให้คนขับเนี่ยมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นให้การเดินทางมันปลอดภัยแล้วก็จะเช็คกันแบบเข้มงวดครับเพื่อให้มันรัดกุมกว่าทุกปีที่ผ่านมาคือจุดพักอาจจะเยอะหน่อยนะฮะคนที่เดินทางโดยรถทัวร์ก็คือต้องใจเย็นหน่อยนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยถึงช้าก็ยังดีกว่าเกิดอุบัติเหตุยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่หมอชิดนะครับไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับที่สถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่2นะครับที่โคราชอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งสถานีสำคัญนะครับโคราชก็เป็นประตูไปสู่ภาคอีสานนะครับบรรยากาศคึกคักไม่แพ้กันนะครับหลายคนไปรอขึ้นรถกันนะครับเดินทางไปหลายจังหวัดนะครับในภาคอีสานไปภาคตะวันออกกันด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มวัยแรงงานนะครับที่มาทำงานแล้วก็เตรียมเดินทางกลับบ้านไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับหลายคนก็มารอขึ้นรถกันตั้งแต่เช้านะครับรถนี่เต็มทุกสายเลยนะครับมีคนมาใช้บริการกันเยอะนะครับขนส่งจังหวัดนครราชสีมาคุณศิระบุญธรรมกุลนะครับบอกว่าช่วงเทศกาลนะครับคนก็จะมาใช้บริการกันเยอะก็แก้ปัญหาผู้โดยสารตกค้างตอนนี้นะครับทางผู้ประกอบการรถร่วมสาย21นะครับก็สามารถให้บริการเนี่ยเต็มพิกัดเลย400เที่ยวต่อวันแต่ถ้ายังไม่พออยู่นะครับก็เตรียมที่จะนำรถโดยสารไม่ประจำทางก็จะเป็นรถหมวดเลขทะเบียน30อีก70คันนะครับเตรียมมารองรับให้บริการประชาชนเพิ่มเติมด้วยนะครับอีก70คันด้วยกันส่วนมาตรการนะครับในการป้องกันลดปัญหาอุบัติเหตุต่างๆก็จะเริ่มตรวจรถโดยสารทุกคันนะครับก็คือตรวจตากันเข้มงวดมากขึ้นเวลาไปส่งผู้โดยสารปลายทางแล้วนะครับก่อนที่จะตีรถกลับเนี่ยต้องมาตรวจเช็คในเรื่องของสภาพรถนะครับไปตรวจคนขับด้วยห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามดื่มสุรานะครับรวมถึงสุ่มตรวจนะครับปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยครับก็ช่วงนี้กลับบ้านใจเย็นนิดนึงนะฮะคนอาจจะเยอะนะครับทำให้เบียดเสียดกันบางทีการบริการอาจจะไม่ทั่วถึงก็ถือว่าก็มีน้ำใจให้กันและกันนะฮะเพื่อนร่วมทางด้วยกันทั้งสิ้น